สำหรับตัว direction ของปีหน้าของกรุงศรีคอน sumer นะครับเราก็แบ่งเป็นในหลายหมวดด้วยกันนะครับอันดับแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ sustainable growth นะครับหรือว่าการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับในดีเทลแล้วจริงๆเนี่ยผมจะมุ่งเน้นอยู่ 3-4 องค์ประกอบด้วยกันอันดับแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างพันธมิตรนะครับอย่างที่ทราบกันเนี่ยกรุงศรีคอน sumer เนี่ยมีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะครับหรือ Home Pro นะครับหรือว่าเป็นห้างเทสโก้เองหรือว่า AIA เองซึ่งเราก็มีพันธมิตรทั้งในรูปของบัตรเครดิตนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งของเราอยู่แล้วเนี่ยของผมเองเนี่ยก็จะเรื่องสร้างความสายสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางธุรกิจผ่านพันธมิตรของเรานะครับหรือการสร้างหรือหาพันธมิตรใหม่ๆเพื่อจะสร้างการเจริญเติบโตของเราให้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของasset quality นะครับอย่างที่ทราบกันก็คือว่าหลายคนมีความเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเศรษฐกิจเองไม่ค่อยดีหนี้สินเชื่อภาคครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นนะครับมีความเป็นห่วงในเรื่องของหนี้เสียจะโตตามมาเองนะครับปีหน้าเองเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีการควบคุมในเรื่องของคุณภาพได้ยังไงได้บ้างในฐานะที่กรุงศรีคอน sumer เป็นผู้เล่นเบอร์1แล้วก็มีmarket share เนี่ยสูงที่สุดในตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเองเนี่ยเราเองก็จำเป็นที่จะต้องช่วยสังคมในเรื่องของการ control ในเรื่องของหนี้สีด้วยนะครับฉะนั้นปีหน้าเองก็จะเป็นปีนึงที่เราดูแลในเรื่องของคุณภาพของสินเชื่อทั้งสินเชื่อที่มีอยู่แล้วสินเชื่อใหม่ที่จะเข้ามานะครับอีกอันนึงของเราเนี่ยจะดูในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการนะครับปีนี้เองเนี่ยเราจะใช้คอนเซ็ปต์ว่า service lead businessคือการที่จะทำในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการให้บริการนะครับแล้วเป็นตัวสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้มีอยู่กับของเราได้มากขึ้นผ่านในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการให้บริการนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการสร้างดิจิตอลไลฟ์ของเรานะครับผมจะแบ่งเป็นใน 3-4 กลุ่มด้วยกันเช่นดิจิตอลในเรื่องของตัว product และ service ฉะนั้นก็เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ในรูปแบบของใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือเรื่องของดิจิตอลเข้ามาช่วยอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลแอดเวิร์กนะครับกลุ่มของพวกผมเองกับในเรื่องของการทำงานของเราภายในองค์กรของเราเองนะครับในทุกๆแผนกเนี่ยเราจะใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยทั้งนั้นมันก็จะช่วยทำให้การบริหารงานเนี่ยดีขึ้นง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของตัวกระดงกระดาษเข้ามานะครับก็หวังว่าจะช่วยลดต้นทุนได้มากอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัว employer of choice นะครับฉะนั้นธุรกิจเจริญเติบโตไม่ได้นะครับถ้าปราศจากองค์กรหรือว่าพนักงานที่ดีและพนักงานที่มีความสุขด้วยฉะนั้นสาระสำคัญของผมก็คือว่าการสร้างให้พนักงานที่อยู่ในองค์กรมีความสุขแล้วเขาจะสามารถส่งผ่านสิ่งเหล่านี้กลับไปให้กับลูกค้าและพันธมิตรของเราด้วยนี่ก็จะเป็นคร่าวๆในเรื่องของ Business Direction ปี2014ของกรุงศรีคอน sumer ครับ